เพื่อนๆเคยสงสัยไหมนะครับว่าเจ้าตัวเบลลิงโกเนี่ยมันมีที่มามาจากไหนต้นตอของเสียงเนี่ยต้องย้อนกลับไปในเกมที่เรอัลมาดริดเจอกับเกตาเฟ่โดยในเกมนั้นจูดเบลลิงแฮมเป็นคนทำประตูชัยให้กับทีมก่อนที่เสียงผู้บรรยายโรเชลิโอจาก ESPN บาติลเนี่ยจะตะโกนคำว่าเบลลิงโกออกมาครับไม่นานหลังจากนั้นครับผู้ใช้ TikTok ที่ชื่อว่าดีนิสเนี่ยก็ได้นำเสียงนี้มาใส่เพลงก่อนที่มันจะกลายเป็นไวรัลเหมือนที่เราได้ยินกันในทุกวันนี้นั่นแหละครับและคลิปที่ไวรัลที่สุดนะครับก็คือคลิปเจ้าตัวกินมดที่ยืนกลางแขนอยู่แบบนี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยใครเห็นอะไรกลางแขนไม่ได้เลยครับจับใส่เพลงเบลลิงโกแบบนี้หมดเลยนะครับและนี่ก็คือที่มาของเบลลิงโกครับและใครที่ชอบเกล็ดฟุตบอลสั้นๆแบบนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามพวกเราบอลบอยด้วยนะครับ